SALMON PODCAST มันสดอร่อยนี่คือรายการ In Ear Cinema เพื่ออรรถรสในการรับฟังอย่าลืมใส่หูฟังสองข้างนะครับสเตอริโอซาวด์เช็ค by โกแก่มันทุกเม็ดบ่ายวันหนึ่งในชั้นเรียนโฟโต้ที่จอแจไปด้วยนักศึกษาบ้างกำลังเตรียมตัวไปเที่ยวต่อหลังเลิกเรียนบ้างก็กำลังคุยกันเรื่องดราม่าในโซเชียลอย่างออกรถและหลายคนกำลังเก็บของกลับบ้านที่มุมห้องนั้นก็มีเจนและหญิงกำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่โอ้ยมึงกูเบื่อพูดเรื่องนี้กับมึงแล้วนะคือพี่แม็กเขาเป็นเดินขนาดแล้วเว้ยน้ำหน้าของมึงอะว่ามึงเป็นแค่ตัวเผื่อเรื่องของพี่เขาปะวะกูไม่ใช่ตัวเผื่อเลือกเว้ยกูเป็นแฟนที่ยังไม่ออฟฟิเชียลเท่านั้นเองเว้ยอันออฟฟิเชียลแฟนนี้มึงยังไงเนี่ยมึงคือแฟนฉบับโรดบิดนี่เหรอว่ามึงเพ้อเจ้อหวังมึงเข้าข้างตัวเองมากไปแล้วเนี่ยไม่เว้ยมึงฟังก่อนคืนนั้นอะพี่เขาโทรมาตอน4 ทุ่มยังไงวะมึงเล่าดิทัวหยุดแดกก็ได้ไหมฟังกูก่อนเล่ามาเถอะมึงจำคืนนั้นเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ปะล่ะคืนที่กูแชทกับมึงเรื่องวิชาคนดีอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แม็กน้องหญิงนอนหรือยังครับกำลังจะนอนเลยค่ะพี่โอ้ยเหี้ยมันต้องเสียงสวยขนาดนี้ไหมเรื่องของกูมึงจะฟังต่อไหมเออโทษโทษโทษพี่แม็กมีธุระอะไรหรอคะพรุ่งนี้พี่จะฝากหญิงหยิบชีตอาจารย์นันมาหน่อยครับพอดีว่าพี่อยากยืมไปซีล็อกคุณรุ่งฤดีคะเขาคุยเรื่องงานเปล่าวะเดี๋ยวก่อนดีวะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เว้ยอ๋อได้เลยค่ะพี่ถ้างั้นเจอกันพรุ่งนี้ครับฝันดีนะคะค่ะฝันดีค่ะพี่มึงได้ยินใช่ไหมพี่เขาบอกฝันดีนะคะกับกูด้วยนี่มึงโดนตัวอะไรมาเนี่ยมึงคนไม่คิดอะไรกันเขาไม่พูดฝันดีหรอกเว้ยแล้วแถมลงท้ายด้วยนะคะด้วยเนี่ยมันอีกเลเวลเลยเว้ยมึงหนักไปละมึงยังไม่รู้อะไรฝันดีนะคะมันยังไม่ใช่ทีเด็ดด้วยซ้ำอ๋อหญิงครับอีกเรื่องนึงพรุ่งนี้หญิงว่างไหมอ่ะไปดูหนังกับพี่หน่อยดิพอดีมงคลไม่สบายเอ้าเหรอคะพี่มงคลเขาเป็นอะไรมากไหมคะมันเป็นไข้เลือดออกอ่ะก็เลยแอดมิดอยู่โรงพยาบาลตอนนี้โมชัดๆนั่นมันพี่มงคลแบกเสือเลยนะเว้ยพี่มงคลเอกพละเพื่อนสนิทของพี่แม็กสูง6ฟุต4นิ้วหนัก270ปอนด์เป็นนักกีฬารักบี้แชมป์ยกน้ำหนักท่าคลีนแอนด์เจิร์กและท่าสแนชครั้งหนึ่งมงคลเคยลงแข่งไตรกีฬาพอถึงช่วงปั่นจักรยานจักรยานของมงคลยางแตกระหว่างทางมงคลจึงแบกเสือหมอบวิ่งเข้าเส้นชัยจนเป็นที่มาของตำนานมงคลแบกเสือถ้าพี่มงคลจะเลือดออกเข้าโรงพยาบาลก็ต้องโดนยิงเท่านั้นแหละวะไม่ใช่เพราะป่วยแล้วก็นี่มึงดูนี่ตัวหนังแม่งแถว L L เท่ากับเลิฟเว้ยโอ้โหเอางี้เลยเหรอมึงไม่รู้อะไรผู้ชายอ่ะเขาก็ต้องเนียนๆบอกอ้อมๆแบบนี้แหละเว้ยกูว่ามึงอ่ะอคติกูไม่ได้อคติอ่ะมึงดูนี่จะได้จบๆไปเจนหยิบมือถือขึ้นมาหน้าจอแวววาวจนทำให้หญิงยื่นตัวชะโงกหน้าไปดูมือถือหน้าจอมือถือกำลังฉายคลิปที่เจนบังเอิญแอบถ่ายมาภาพซูมจากระยะไกลที่ถ่ายจากด้านหลังนั้นคมชัดจนดูก็รู้ว่าเป็นพี่แม็กกำลังกินโก๋แก่อยู่กับสาวสวยของคณะเอเชียแพรแพรคณะวิทย์ขาวเฉียวสวยอดีตรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งโรงเรียนมาแต่เดีไอจีมีคนฟอลโล่ 280,000 ไปคณิตศาสตร์โอลิมปิก2สมัยครั้งหนึ่งที่ฟินแลนด์อีกครั้งที่ลักเซมเบิร์กเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่รัสเซียพูดได้4 ภาษาพ่อเป็นทูตแม่เป็นไลฟ์โค้ชชื่อดังแพงแต่คำบรรยายละ
ภาพจากมือถือที่แอบถ่ายค่อยๆซูมไปอย่างช้าๆเอานะนั่งห่างกันสักขนาดนี้คงไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่แม็กขยับเข้าไปใกล้เอาแล้วไงฝ่ายชายเริ่มป้อนโกแก่ให้1เม็ดโอ๊ยพี่เขาก็เฟรนลี่แบบนี้แหละ2เม็ดเออ3เม็ดแพรค่อยๆซบไหล่พี่แม็กเออเพิ่งรู้ว่าแพรมันเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงพี่แม็กซบกลับเอ้าสงสัยพี่เขาก็เป็นเหมือนกันทุยโอ้ยพี่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเว้ยไอ้แพรแม่งอ่อยเชี่ยชัดขนาดนี้มึงยังจะอะไรอีกวะเฮ้ยเฮ้ยพี่แม็กไลน์มาเอ้าเกมพลิกพี่เขาขอเจอกูอ่ะจบนะบายเย็นวันนั้นหญิงไม่เคยคิดเลยว่าการมานั่งร้านนมใต้ตึกสีที่เธอเดินผ่านไปมาแล้วเป็นพันรอบจะสามารถทำให้เธอประหม่าและตื่นเต้นได้ขนาดนี้แหมภาพพี่แม็กกำลังยืนต่อคิวซื้อชานมไข่มุกช่างเป็นภาพแห่งการทุ่มเทของผู้นำครอบครัวจริงๆวันนี้สนุกจังคราวหน้าต้องเป็นคิวน้องหญิงเลี้ยงพี่แม็กคืนนะได้สิคะแบบนี้ต้องเกี่ยวกับสัญญาหญิงไม่แน่ใจเลยว่าอะไรจะทำให้เธอเป็นเบาหวานตายก่อนกันระหว่างความหวานจากชานมไข่มุกหรือเสน่ห์ของพี่แม็กเฮ้ยระวังเฮ้ยนี่มันทางคนเดินเว้ยหญิงเป็นอะไรป่ะครับพี่แม็กคะปล่อยมือหญิงได้หรือยังคะเฮ้ยขอโทษครับ ทำดีมากเจ้ามอสเห็นแก่ตัวคืนนั้นหญิงรู้สึกผิดที่เคยกระแนกระแหนนางเอกละครหลังข่าวที่ชอบอายม้วนอย่างไม่เป็นท่าเวลาฉากเข้าผ่าเข้านางเพราะเหตุการณ์เมื่อตอนเย็นทำให้เธอเชื่อว่าละครหลังข่าวนั้นสร้างจากเรื่องจริงเธอปฏิญาณว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะหมั่นทนุถนอมลงครีมที่มือเป็นอย่างดีไม่ยอมปล่อยให้มือต้องหยาบกร้านจนทำให้พี่แม็กรู้สึกระคายมือเด็ดขาดแต่ใครไม่รู้กล่าวไว้ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นมักจะผ่านไปเร็วเสมอซึ่งนั่นมันอาจจะหมายถึงชั่วข้ามคืนก็ได้เพราะวันต่อมาเรื่องทุกอย่างกลับตาลปัดราวกับว่าเหตุการณ์ชานมไข่มุกที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่มีอยู่จริงเชี่ยแม่งเมื่อวานยังอยู่กับกูดีๆวันนี้แม่งไปกระหนุงกระหนิงกับอีปาเฉยเลยปลาสาวสายบัญชีและเซ็กซี่IG มีคน follow 2แล้วมึงดูนี่ดิเชื่อป่าแม่งคือ relationship ว่า complicated ด้วยอ่ะนี่มึงจังให้กูบอกอีกกี่ครั้งมึงไม่ใช่ unofficial fan มึงเป็น optional fan เป็นแค่ตัวเลือกมึงก็ไม่เชื่อกูเนี่ยแล้วเหมือนมึงรอบัตรคิวเพื่อเดทกับพี่เขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยรอรับบัตรคิวเดทคำพูดถากถางของเจนทำให้หญิงคิดไปไกลเห็นตัวเองอยู่หน้าเคาน์เตอร์บางอย่างที่ด้านหน้ามีแท่นกดรับบัตรคิวสวัสดีค่ะมาเดทกับพี่แม็กเหรอคะอ๋อค่ะหนึ่งที่ค่ะได้เลยค่ะคุณรุ่งดีๆนะคะอีกประมาณ15คิวนะคะขอเชิญหมายเลข3 4 2ถึงเวลามีความสุขกับพี่แม็กแล้วค่ะเชียร์อันออฟฟิเชียลแฟนแต่อกหักแบบออฟฟิเชียลสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนช่วงเวลาเลิกยาแบบหักดิบของหญิง No more พี่แม็กแต่ชีวิตของหญิงที่ไม่มีพี่แม็กก็เหมือนซอมบี้ที่มีร่างกายแต่ไม่มีวิญญาณตอกบัตรใช้ชีวิตให้เปลืองอากาศไปวันๆณเวลานี้นาฬิกาตายยังมีประโยชน์กว่าหญิงเพราะอย่างน้อยนาฬิกาตายก็บอกเวลาถูกวันละ2ครั้งแต่หญิงบอกไม่ได้แล้วว่าตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้มานานแค่ไหนห้องนอนที่ปกติก็รกอยู่แล้วตอนนี้รกยิ่งกว่าโกดังเก็บของที่เพิ่งโดนพายุถล่มหญิงพลิกตัวบนเตียงรอบที่780และทันใดนั้นเองพี่แม่ลุงดีอย่าหลับ
ผู้ชายคนนี้จะมาทำร้ายคุณอย่ารับนะลุงดูดีอย่ารับโอ๊ยไม่หนีแล้วเว้ยมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ผู้ชายเจ้าชู้รู้ว่ากูรักกูหลงมึงก็เล่นกับความรู้สึกกูวันนี้แหละกูจะหักกับมึงกูไม่กลัวมึงแล้วเว้ยหญิงคะช่วงนี้หายไปนานเลยเป็นไรเปล่าพี่เป็นห่วงนะช่วงนี้ยุ่งๆอะค่ะพี่โปรเจกต์มันเยอะแล้วพี่แม็กเป็นไงบ้างคะจบกันศักดิ์ศรีความเป็นคนคงไม่ต้องเดาว่าวันต่อมาหญิงจะแบกความอัปยศลูเซอร์ของตัวเองไปคุยกับใครกูจะประสาทเสียอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยมึงอะอ่อนกูไม่รู้กูจะทำยังไงแล้วอะมึงกูว่ากูก็แข็งพอแล้วนะแต่พอได้ยินเสียงพี่เขาทีเดียวอะอภัยทุกอย่างเลยอะหรือว่ามึงว่ากูควรจะถามเขาตรงๆป่าววะว่าจะเอายังไงกับกูมึงควรถามเขามากกว่าแล้วทำตัวเหี้ยแบบนี้ใช่ไหมก็ไปถามเขาตรงๆแหละว่าเขาจะยังไงกับมึงอะเชี่ยแล้วถ้าเขาบอกไม่เอากูอะโอ้ยทำยังไงกับตอนนี้เขาเอามึงอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยจะได้รู้เรื่องคำถามไปเถอะใจหนึ่งของหญิงอยากรู้ความจริงแต่ใจหนึ่งก็กลัวจะรับไม่ได้ถ้าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอต้องการแต่มาคิดดูแล้วในช่วง3อาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เหมือนหญิงซ้อมอกหักไปแล้วรอบนึงดังนั้นถ้าเรื่องทั้งหมดมันฟักอัพขึ้นมาหญิงคิดว่าตัวเองน่าจะโอเคมั้งสิ่งที่ตลกที่สุดของสถานการณ์นี้คือเมื่อวันก่อนหญิงเพิ่งจะมีความสุขสุดๆกับร้านชานมไข่มุกแห่งนี้แต่เย็นวันนี้ตอนนี้ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมหญิงยืนคนเดียวกับบรรยากาศที่แสนจะบีบรัดหัวใจของเธอโอเคพี่แม็กอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวรุ่งฤดีดูก่อนตรงนั้นเพื่อนพี่เขาเรื่องเลยนะไว้วันหลังก่อนไหมวันหลังเที่ยอะไรล่ะอย่าป๊อดอยู่วะจังหวะนี้ต้องพร้อมบวกเลยเว้ยรุ่งฤดีคิดดีๆนะล้มในที่ลับเจ็บน้อยก็ล้มในที่แจ้งจะมารับมาแจ้งยังไงก็ดีกว่ามึงร้องไห้คนเดียวในห้องนอนนะไม่ต้องคิดมากนอตติงทูลูสบุกเลยหญิงย่างสามผมเข้าไปหาพี่แม็กอย่างองอาจประหนึ่งนักรบหญิงสปาร์ตันที่พร้อมประจัญบานกับศัตรูหน้าไหนก็ได้บนโลกนี้พี่แม็กคะพี่แม็กหนูมีเรื่องส่วนตัวอยากเคลียร์กับพี่ค่ะพี่สะดวกคุยตรงนี้ลุงดูดีถอดก่อนไม่ใช่เวลาเราแกหญิงกับสถานการณ์หลังพิงฝายกธงขาวยอมแพ้แล้วกลับไปเป็นลูเซอร์เยียวยาตัวเองหรือเดินหน้าและสู้ต่อเยี่ยงวีรสตรีแล้วกลายเป็นตำนานตลอดไปพี่ตกลงหนูเป็นอะไรกับพี่กันแน่เย็นแค่เอาจริงวะก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ไม่ได้เป็นอะไรหรออืมไม่ได้เป็นอะไรทำไมอ่ะไม่ได้เป็นอะไรแล้วที่ไปดูหนังฝันดีนะคะจับมือถือแขนนี่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยหรอเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรวะหญิงอย่าคิดมากเลยน้องตามหลักวิทยาศาสตร์นี่คืออาการที่ฮอร์โมนอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลถูกหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตทำให้หัวใจของเราทำงานหนักขึ้นอย่างเฉียบพลันเราจึงมีอาการเจ็บหัวใจและหายใจไม่ออกหรือตามหลักโรแมนติกเราเรียกภาวะนี้ว่าอกหักในเชิงมิวสิกวิดีโออาการอกหักจะทำให้ทุกอย่างดูช้าลงและจะทำให้สมองนึกถึงเพลงบางเพลงไม่เป็นไรหรอกหญิงชัดเจนแบบนี้มันก็ดีแล้วอย่างน้อยเราก็รู้ความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ใช่หรอวะไม่มีใครรักเราเราก็รักตัวเองได้ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเลยเว้ยคิดมากเลยน้องไม่คิดเหี้ยอะไรล่ะไอพี่แม็กมึงชอบเคลียร์ใช่ไหม
ได้มึงเจอกูแน่เจนมองโทรศัพท์ตัวเองด้วยความเป็นห่วงที่เพื่อนหายไปไม่เจอหน้าในชั้นเรียนไลน์ไม่ตอบโทรไม่รับเฟซไม่อัพกลายเป็นบุคคลหายสาบสูญไปอย่างไม่มีสาเหตุมีหลายคนเล่นมุกกันว่าหญิงอกหักเสียจนหนีออกนอกประเทศไปทางด่านเจดีสามองค์ไปแล้วแน่ๆถึงเจนจะรู้ว่านั่นคือมุกบ้าๆบอๆที่เล่นกันในหมู่เพื่อนแต่ในภาวะจิตใจลุ่มๆดอนๆแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเจนเลยมาหาเพื่อนที่หอหญิงหญิงมึงอยู่ปะเนี่ยหญิงนี่กูเองนะเชื่อมึงทำตัวแบบเนี้ยกูเป็นห่วงนะเว้ยมึงมีอะไรก็เปิดประตูมาคุยกันก่อนดีกูขอเข้าไปคุยกับมึงก่อนได้ไหมมึงกูรู้แล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มึงทำอะไรวะเนี่ยห้องเละโอ้ยมึงดูนี่เชื่อว่าจุดนี้ถ้ามีการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้พี่แม็กคนชนะจะต้องเป็นหญิงแน่ๆเพราะตอนนี้หญิงน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของพี่แม็กมากกว่าตัวพี่แม็กเองแล้วขนาดนี้มึงยังไม่ปล่อยวางอีกเหรอวะนี่มึงยังไม่เข็ดอ่ะเนี่ยมึงมันมีคนที่โดนแบบกูเยอะเลยนะเว้ยมึงมันก็เรื่องของเขาวันจันทร์ 10:30 นเจอจูดี้ณวัดการแสดงที่สตาร์บัคใต้ตึก400วันอังคาร 9:00 นไปรอแบมศิลปกรรมซ้อมละครที่ตึก300วันพุธบ่าย 3:00 นไปเตาะแนนซี่ม้าหินอ่อนลานเทาแดงวันพุธเย็นไปวิ่งที่สนามบอลกับนงเยาโพธิวิชาลัยโพธิวิชาลัยก็เอาเหรอวะเนี่ยส่วนวันพฤหัส 9:00 นเช้าไปรับแนทใต้ดินประตู 3ทรงตึกวิทยาและ 11:00 นไปรับอิงทันตะที่ป้ายรถเมย์ปากซอยหมาลอดเสร็จแล้ววกไปเบเกอรี่ตึกไข่ดาวยังไม่หมดอีกถ้ามันซื้อชูครีมมันจะเอาไปให้บิววิทยาเอกจิตถ้ามันซื้อโทสต์เบคอนชีสมันจะเอาไปให้เมย์วิทย์กีฬาแต่ถ้ามันซื้อไอติมเรนโบว์มันจะเอาไปให้ครีมสังคมเชี่ยแล้วไอติมแม่งไม่ละลายหรอมันเว้งโอ้ยเร็วเราจะเล่นเป็นยังไงดีงั้นแบบนี้หลายวันต่อมาที่ฟิตเนสในหอพักหรูแห่งหนึ่งด้านในฟิตเนสตรงมุมฟรีเวทก็มีน้องโฟกัสในชุดทูพีซลัดรูปที่กำลังโน้มตัวลงวางเข่าข้างหนึ่งไว้บนม้านั่งออกกำลังกายเพื่อประคองตัวสำหรับเล่นท่าไตรซิปเคิลดีเลยครับโฟเกสเจอร์ดีมากครับโอเคทีนี้ค่อยๆยกดัมเบลขึ้นมานะฮะอย่างนั้นท่านี้ไว้เน้นกล้ามเนื้อไตรเซปนะฮะแต่ว่าถ้าอยากเน้นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยยกให้พี่เลยแล้วกันนะครับเฮ้ยบ้าเหรอพี่สายตาของพี่แม็กที่จ้องมองน้องโฟกัสนั้นเหมือนสุนัขจิ้งจอกมองกระต่ายสีขาวบริสุทธิ์ที่ตอนนี้รอเพียงจังหวะเตรียมเข้าขย้ำเหยื่ออย่างเลือดเย็นโดยที่สุนัขจิ้งจอกอย่างพี่แม็กลืมระวังตัวไปว่าตัวเองและเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตานายพรานที่มองผ่านกล้องมือถือมาสักพักแล้วมึงโดนแน่พี่แม็กคะมือถือพี่ดังค่ะอ๋อสักครู่นะครับน้องโฟกัสแม่งไม่จบแม็กอารมณ์เสียนิดหน่อยที่ได้ข้อความจากหญิงมากวนใจเวลามีความสุขของเขาแม็กคิดว่าจะเปิดเข้าไปด่าตะเพิดสักทีจะได้เลิกต่อแยกับเขาตลอดกาลพี่แม็กคะหญิงมีคนจะแนะนำให้รู้จักค่ะก่อนที่แม็กจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกล่องข้อความของเขาและหญิงก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทีละคนและในทันใดนั้นเองในกรุ๊ปแชทก็มีวิดีโอปรากฏขึ้นท่านเนี้ยไวเน้นกล้ามเนื้อไตรเซปนะฮะแต่ว่าถ้าอยากเน้นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยยกให้พี่เลยแล้วกันนะครับและแล้ว
มหกรรมรถไฟประสานงานแห่งชาติก็เปิดฉากขึ้นพี่แม็กพี่แม็กทำไมทำแบบนี้อ่ะไหนพี่แม็กบอกว่าจะมีหนูคนเดียวไงพี่แม็กนี่นั่นคือใครบอกมานะเอ๊ะแล้วอีนี่ใครอยู่ไหนอ่ะแล้วพวกนั้นคือใครเนี่ยหาที่เดี๋ยวนี้นะที่ต้องถามว่าพวกแกคือสายดาลมีอะไรหรือเปล่าคะพี่แม็กไม่มีอะไรครับน้องโฟกัสครับเดี๋ยวพี่มีงานด่วนขึ้นมาครับเดี๋ยวพี่อุ๊ยเดี๋ยวนะคะพี่โฟกัสมีสายเข้ามาแป๊บนึงค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะพี่แม็กพี่แม็กอีพวกนี้คือใครอ่ะกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะโหยมึงทำขนาดเนี้ยไม่โหดไปหน่อยหรอวะเอาล่ะไม่ตายหรอกหัวแตกนิดหน่อยเองมาชานมไข่หมูป่ะวันนี้กูเลี้ยงลงทุนหน่อยได้ไหมคะแค่ชานมไข่มุกเนี่ยนะเลี้ยงพิซซ่าไหมมึงเรื่องมากมึงหญิงคณะภาพยนตร์ IG มีคนฟอลโล่357คนเป็นโรคกัวรูชอบดูแปซิฟิกริมชอบเล่นแทงมากกว่าแครี่ชอบกินชีสเบอร์เกอร์ใส่เคสมือถือมีหูกระต่ายอดีตอันออฟฟิเชียลแฟนปัจจุบันออฟฟิเชียลโสดและเวลี่มีความสุขมากจบบริบูรณ์ขอได้รับความขอบคุณจากโกแก่มันทุกเม็ดกลับมาพบกับ In Ear Cinema เรื่องใหม่ได้ในเดือนถัดไปขอบคุณค่ะ